อดใจบอกต่อสิ่งดีๆกับชาวเลกาซีไม่ได้จริงๆนะคะรับรองว่ารูปสวยรูปปังเก๋ขึ้นแน่นอนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน Legacy Review กับเติ้ลคนเดิมค่ะจาก EP ที่แล้วเนี่ยที่พาไปสอนทริคในการโพสท่าถ่ายรูปเชื่อว่าเพื่อนหลายคนน่าจะได้รูปสวยๆกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะคะใน EP นี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าเติ้ลจะมาแชร์ทริคแต่งรูปแบบฉบับของเติ้ลเองนะคะใครที่ไปถ่ายรูปมานะคะแล้วเจอปัญหาว่าภาพมืดหรือว่าโทนสีภาพไม่เป็นอย่างที่เราคิดเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเติ้ลจะแชร์ทริคให้ฟังนะคะรับรองว่ารูปสวยรูปปังเก๋ขึ้นแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องมีเครื่องมือก่อนเพื่อนๆไปโหลดแอปนี้เลยค่ะ Lightroom นะคะมีให้โหลดทั้ง iOS และ Androidใช้งานได้ฟรีหน้าตาแบบนี้เลยพอโหลดแอปมาแล้วนะคะเราก็ทำการ import รูปเข้าไปจะ import จากในแอปเองก็ได้นะคะหรือว่า import จากรูปที่อยู่ในอัลบั้มภาพของเราเองก็ได้อันนี้เติ้ลก็เลือก import จากในอัลบั้มภาพของเราเองนะคะเพราะว่ารูปเยอะมากตรงนี้แบ่งอัลบั้มไว้แล้วก็เลือกไว้เลยปึ๊บปึ๊บเอาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดแชร์แล้วก็แอดเข้าไปในแอป Lightroomแค่นี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปในหน้าแอปแล้วก็จะเจอรูปที่เราอิมพอร์ตเข้ามาทีนี้เนี่ยบางคนอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปถ่ายรูปหลายๆสถานที่เราอาจจะรู้สึกงงว่าอุ๊ยรูปปนกันไปหมดสามารถสร้างอัลบั้มแยกก็ได้นะคะกดบวกด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็เลือกอัลบั้มอาจจะตั้งชื่อซะหน่อยว่าTurtle หรือว่าเปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นก็ได้แล้วเราก็สามารถอิมพอร์ตรูปที่เราเอาไว้ในแอปแล้วอะค่ะเข้ามาในอัลบั้มอีกทีนึงหรือจะเลือกจากในมือถือของเราเองเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้เปิ้ลก็เอาจากที่อิมพอร์ตเมื่อกี้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งรูปแรกกันค่ะสำหรับรูปแรกนะคะเชื่อว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะเจอเหมือนกันคือไปถ่ายกลางแจ้งกลางแสงแดดแล้วเจอว่าภาพที่ได้มาเนี่ยมันเหลืองมากเลยเราไม่ชอบโทนภาพแบบนี้อยากจะเปลี่ยนโทนภาพทำยังไงนะคะก็เลือกมาค่ะรูปที่ไม่ชอบเลือกมาเลยแล้วเราก็มาที่ไลท์นะคะอันนี้ลดคอนทราสต์ลงนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายกลางแจ้งแสงมันมักจะจ้ามากนะคะแล้วก็เอาดึงไฮไลท์ลงหน่อยเติ้ลชอบให้ส่วนที่ดำยังคงดำอยู่นะคะก็ดึงแบล็คลงนิดนึงแล้วก็มาที่คัลเลอร์นะคะไปที่สีเหลืองเลยเราต้องจัดการปัญหาของเราออกเลื่อนลงไปนะคะจนเกือบสุดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ไปที่สีส้มลงไปแดงนิดนึงให้มันเข้าสีโทนภาพมันจะได้ไปในทางเดียวกันเนาะดึงออกนิดนึงชอบให้สีซีดๆหน่อยนะคะจะได้ดูแบบหนาวๆแล้วเราก็มาที่เอฟเฟคหน่อยสามารถเลื่อนคาลิตี้นะคะให้มันเข้มขึ้นก็จะได้เป็นโทนแบบดาร์กแต่ว่าถ้าชอบแบบละมุนเหมือนเกาหลีก็เลื่อนไปทางซ้ายได้นะคะแค่นี้นะคะแล้วเราก็สามารถกดค้างที่รูปเพื่อจะดู before แล้วก็ after ได้แค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะรูปแรกรูปที่2นะคะก็คือปัญหาว่าถ่ายมาแล้วมืดตัวเราดูไม่เด่นเลยทำยังไงดีนะคะก็เข้าไปที่รูปนี้เลยเติ้ลว่ามันมืดเกินไปนะทำการครอปสักหน่อยนะคะจัดองค์ประกอบภาพโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ไลท์นะคะแล้วก็ดึงแสงขึ้นอาจจะดึงไฮไลท์ลงหน่อยนะคะเพื่อให้รอบข้างของเราไม่ดูสว่างจนเกินไปแล้วก็ดึงแชโดว์ขึ้นนะคะตัวเราจะได้สว่างขึ้นมาหน่อยตรงเคิร์ฟเนี้ยค่ะสามารถปรับถ้าปรับโค้งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสว่างทั้งภาพนะช่วงบนๆก็จะเป็นโทนสว่างช่วงล่างก็จะเป็นโทนมืดนะคะเราก็ดึงลองปรับดูตามใจเพื่อนๆเลยนะประมาณนี้นะคะก็จะได้รูปที่ดูสดใสขึ้นมาเลยทีนี้นะคะเวลาที่เราไปเที่ยวถ่ายรูปเนี่ยต้นเชื่อว่าเพื่อนๆไม่ได้มีแค่ไม่กี่รูปแน่นอนที่ถ่ายมาเป็นร้อยจะมานั่งแต่งทุกใบก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยแอป Lightroom นะคะคิดมาให้แล้วเราสามารถกดเข้าไปในรูปที่เราเพิ่งแต่งแล้วก็ทำการ copy นะคะ copy setting ออกมาตรงนี้เลยมุมขวาบน copy setting เลือกได้ด้วยนะว่าจะแบบอยากก๊อปแค่สีหรือแสงหรือดีเทลต่างๆก็เลือกได้นะคะแล้วก็พอ copy เสร็จแล้วเราก็ไปในอีกรูปนึงที่เราอยากจะแต่งแบบเดียวกันเนี่ยค่ะก็ทำการ
Paste Setting ลงไปนี่ถ้าสว่างไปมืดไปก็ปรับต่ออีกนิดหน่อยได้นะคะง่ายมากทีนี้พอเราใช้การแต่งภาพแบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ้าวอยากจะเซฟเก็บไว้เลยได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะก็เข้าไปที่ Create Preset ตรงนี้แล้วก็อาจจะตั้งชื่อว่าวันแสงแดดแรงอย่างนี้ก็ได้อะแล้วก็เซฟไปเลยนะคะทีนี้พอเราไปที่รูปอื่นเราก็สามารถกดเลือกตรงนี้ preset นะคะแล้วก็เลือกเป็น yours แล้วก็เป็น preset ของเราเองวันที่แสงแดดแรงนี่แบบนี้นะคะและก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะอดใจบอกต่อสิ่งดีๆกับชาว Legacy ไม่ได้จริงๆนะคะในยุคที่ทุกคนนะต้องแบบ work from home ก็ตามหรือว่าเข้าออฟฟิศก็ตามนะคะเราทำงานหน้าจอคอมกันทั้งวันพอเป็นยุคโควิดเนี่ยเราออกไปเจอกันไม่ได้เนาะเราก็ต้องใช้โซเชียลติดต่อกับเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นว่างเว้นจากจอคอมก็มาจับจอมือถือต่อวันนึงเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนน่าจะอยู่หน้าจอไม่ต่ำกว่า 6-7 ชั่วโมงแน่นอนนะคะเต้นเองก็เป็นคนนึงที่ใช้เวลาหน้าจอเนี่ยวันนึงน่าจะ12ชั่วโมงได้เลยทำให้เกิดอาการปวดตาล้าตานะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นอยู่ดีๆก็ปวดตาซะงั้นก็เลยได้ตัวนี้นะคะมาเป็นตัวช่วยก็คือ Lutinase ค่ะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงดวงตาของเราเพราะว่าในตัวนี้นะคะก็จะมีสารสกัดจากเบอร์รี่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Blackcurrant Mixberry นะคะ Maki Berry ที่จะเป็นแหล่งของวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอการเสื่อมของดวงตาเราด้วยและอีกตัวนึงนะคะที่เติ้ลแบบชอบมากเลยก็คือ Linseed Oil อุดมไปด้วยโอเมก้า369นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการตาแห้งได้อย่างมีเพื่อนเติ้ลนะคะคนที่แนะนำมาเนี่ยเขาเคยมีอาการตาแห้งมาก่อนเขากินอันนี้เนี่ยทำให้หยดน้ำตาเทียมนะคะน้อยลงแบบแทบจะไม่ต้องใช้อีกเลยอันนี้เนี่ยก็เกิดความประทับใจเลยมาลองบ้างนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังมีลูทีนแล้วก็ซีซันทีนนะคะมีส่วนช่วยทั้งการมองเห็นช่วยเรื่องการกรองแสงสีฟ้าด้วยที่กระทบเข้าดวงตาของเราค่ะเพราะเรามองเห็นแทนกันไม่ได้นะคะยังไงดูแลหุ่นให้เป๊ะปังแล้วเนี่ยก็อย่าลืมดูแลดวงตาคู่สวยคู่เดียวของเราด้วยนะสำหรับ EP นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะได้เทคนิคการแต่งรูปสวยๆง่ายๆไปใช้กันนะคะแต่งแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะหรือว่าใครอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันได้เหมือนกันนะคะในคอมเมนต์ด้านล่างเลยวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะไปหาอะไรกินแล้วล่ะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย